สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของเป็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครยนยูเครนครับเวลาที่จะดําเนินการไปโจมตีพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียพวกเขาได้มีการส่งคําเตือนแบบนี้มาให้แก่รัสเซียทราบโดยเฉพาะเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์นะครับนั่นก็คือสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ดรยูเครนมีการออกมาเตือนนะครับว่าสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ดตรงนี้นะฮะ มันจะต้องถูกทำลายลงภายในประมาณช่วงกลางปีนี้ก็คือภายในปี2024นี่นะครับจะต้องถูกทำลายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูเครนเขาต้องการจะเตือนไปแก่รัสเซียก็เหมือนประน,นึ่งว่าให้รัสเซียนะครับเตรียมพร้อมให้ดีพร้อมที่จะตั้งรับครับมันก็เป็นเวลาประจวบเหมาะกับว่าในช่วงกลางปีนี้ครับ ยูเครนกำลังได้รับมอบขี่บรนาวุธในทางยุทธวิธี a t a c m s ระยะหมันนั้นก็สามารถเข้าถึงสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ดได้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าสะพานไครเมียแล้วก็เป็นเวลาที่ชาตินาโตนะครับก็จะมีการส่งเครื่องบินแบบ F-16 จำนวนหนึ่งให้แกย่ยูเครนทีนี้แผนการของยูเครนนะครับก็ได้รับการเปิดเผยจากสื่อะวันตกับ สื่อตะวันตกอย่างเดอะซันนะครับมีการออกมารายงานข่าวที่ต้องการจะบ่งบอกว่าสะพานข้ามช่องแคบเครตรงนี้นะฮะมันจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเป็นสะพานที่มีความยาวที่สุดในยุโรปซึ่งมันก็มีความยาวกว่า12ไมล์อีกไม่นานนะครับมันจะต้องถูกทำลายลงทีนี้ในฝั่งยูเครนเขาก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ครับ นอกเหนือจากการมาสำหรับขีปนาวุธในทางยุทธวิธีหรือแม้แต่กือบินแบบ F16 ก็จะมีการติดตั้งพวกระเบิดล่อนนะฮะเข้ามาย่อนหรืออาจจะมีการใช้เรื่องของขีปนาวุธตอมชา์โดครับหรือสก้าฟีจที่ได้รับมอบหมายจากฝรั่งเศสแล้วก็ดูเหมือนว่าอังกฤษนั้นก็เริ่มที่จะไฟเขียวครับหากว่าจะนำขีปนาวุธแบบนี้มาโจมตีสะพานข้ามช่องแคบเคิร หรืออาจจะมีการเข้าไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมในช่วงระหว่างสงครามแต่ยูเครนเขาก็บอกว่าเขาก็มีหมัดเด็ดนะฮะเขามีเรื่องของยานผิวน้ำไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่า USV ที่มีชื่อว่า c Baby ครับ s Baby นั้นยูเครนได้มีการต่อมันขึ้นมาเองครับก็มีการพัฒนาจากรุ่นก,ก่อน แต่ว่ารุ่นนี้นะฮะเขาบอกว่ามันมีไว้เพื่อการไปไล่ล่าสัตว์ประหลาดซึ่งหมายถึงสะพานข้ามช่องแคบเคิร์สนะครับที่มีระยะทางกว่า12ไมล์สะพานตรงนี้ต้องถูกทําลายก็เพราะว่ามันเป็นสะพานที่ส่งกําลังบํารุงนะฮะจากที่แฟนกัสโนโดาแผ่นดินแม่ของรัสเซียมายัางพื้นที่ของแหลมไคเมีย ยูเครนต้องการจะบอกว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์ครับมันมีความจําเป็นจะต้องตัดเส้นทางการลําเลียงขนส่งหากว่ามีการเข้าไปตัดเส้นทางตรงนี้ได้มันก็จะสร้างความอ่อนแอให้แก่กองทัพรัสเซียเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ายาน u s v เนนะครับพวกมันก็จะมีการติดตั้งวัตถุที่ไปสามารถบึ้มได้ฮะปัจจุบันนี้ครับน้ำหนักหัวรบของมันนั้นอยู่ที่1ตันคือมันสามารถไปสร้าง ไปคุกคามต่อสะพานตรงนี้ได้แถมระยะทางของมันนะฮะในการปฏิการเนี่ยคือมันสามารถเล่นได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรมันมีระบบ GPS นะครับในการนำล่องตัวของมันไปยังพื้นที่เป้าหมายเรือลำนี้นะครับก็ได้มีการถูกสร้างจากหน่วยงานความมั่นคงภายในของยูเครนก็คือหน่วยงาน SBU พวกเขามีการสร้างออกมาครับเพื่อที่จะไปเล่นงานแต่ว่าผลงานชิ้นโบแดงนะครับ ยาน USV เหล่านี้ก็เคยไปเล่นงานพวกเรือโควตของรัสเซียนะครับจนก่อเกิดความเสียหายบางลำนะครับถึงกระจมแต่ว่าบางลำนั้นก็ต้องได้รับความเสียหายอย่างหนักจนกระทั่งต้องดึงกลับไปยังพื้นที่อู่แห้งครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือสะพานข้ามช่องแคบเคริร์ดมันจะต้องถูกบุ้มอย่างแน่นอนจากเหล่าบรรดาอาวุธนะครับที่ยูเครนมีหรือ อาวุธที่ชาติตะวันตกมีการส่งให้เพราะว่าการบึ้มสะพานนากระนั้นยูเครนก็เคยมีการลองมาแล้วครับหลังจากที่มีการส่งเรื่องของยาน u s v จำนวนหลักหน่วยนะฮะก็ไปก่อความเสียหายให้แก่สะพานได้แต่ว่าในอนาคตนะครับยูเครนเนี่ยน่าจะมีการใช้เรื่องของยาน u s v จำนวนอย่างมากมายเพื่อไปเล่นงานสะพานมันจะต้องก่อเกิดความเสียหาย แต่ว่าแผนการของยูเครนไม่ได้มีการบ่งบอกว่าสะพานที่มีความยาวตลอด12ไมล์เนี่ยนะครับพวกเขาโจมตีเฉพาะจุดเดียวหรือจะกระจายทั่วไปหมดเลยฮะ12ไมล์ทะเลเนี่ยก็ถือว่ามีความยาวค่อนข้างจะมากแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเอาให้เสียหายอย่างมากที่สุดนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยกู้ซ่อมมันออกมาก็ต้องใช้เวลานานกันเป็นแลมเดือนหรือจะเป็นแรมปีก็ได้ เพราะว่ายาน U.S.V เหล่านี้นะครับมันถูกสร้างในราคาที่ถูกมากเลยฮะคือ1ลำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนปอนก็มีการผลิตออกมานะครับจำนวนเบื้องต้นที่ได้รับการเปิดเผยก็คือ35ลสบเงินทุนก็มาจากการระดมทุนภายในประเทศนะครับจากบุคคลหรือแม้แต่จากบริษัทต่างๆก็บริจาคก,กันเข้ามาแล้วก็มาผลิตนะครับเป็นอาวุธของตนเอง และพวกมันก็สามารถมาสร้างความเสียหายให้แก่กองเรือในทะเลดำมามากต่อมากนักแล้วครับแต่ก็อย่างที่กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือสะพานข้ามช่องแคบเคิร์เป็นสิ่งที่ยูเครนเขามีความต้องการและพันธมิตรหลายรายก็ต้องการให้ทำลายสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ครับแต่เรื่องนี้ครับก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันว่าหากยูเครน ไปกระทําจริงก็คือการไปทําลายสะพานข้ามช่องแคบเคริร์สปูตินนั้นอาจจะเกลี้ยกโกรธเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นยูเครนเนี่ยก็คงจะต้องรับรู้นะครับว่าหากไปทําลายสะพานเนี่ยผู้เขาจะต้องเจออะไรครับที่ปูตินนั้นมีการตอบโต้กลับมา